ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่5กรกฎาคม2555นะคะมองเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการพักตัวในกรอบนะคะมองกรอบ1185ถึง1200นะคะความผันผวนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเกิดจากการรอเรื่องของการประชุมที่สำคัญในวันนี้ของธนาคารกลางนะคะทั้งของที่อังกฤษแล้วก็ของทางด้านยูโรโซนด้วยนะคะก็เป็นที่คาดหวังของตลาดค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะว่าจะเห็นการออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะทั้งในส่วนของQE ที่จะออกมาจากธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB นะคะจากระดับปัจจุบันที่ 1% นะคะลดลง 0.25% ให้เหลือ 0.75% นะคะก็ดูเหมือนตลาดจะรอปัจจัยบวกตรงนี้เพื่อมากระตุ้นหรือว่าผลักดันการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดนะคะในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยจะมีประเด็นทางด้านการเมืองให้กลับมาจับตามองใกล้ชิดมากขึ้นนะคะจากประเด็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมกรณีตัวรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีการนัดไต่สวนพยานบุคคลในระหว่าง2วันนี้นะคะคือวันที่5กับวันที่6กรกฎาคมนะคะแล้วก็คงจะเป็นส่วนของการรอคำตัดสินของศาลนะคะว่าจะพิจารณารับพิจารณาหรือว่าจะกำหนดวันเพื่อฟังคำพิจารณาในวันไหนนะคะแล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็คงเป็นแฟกเตอร์ที่น่าจับตามากขึ้นเพราะว่ามีส่วนของกลุ่มบุคคลที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย อยู่ทั้งสองฝั่งนะคะเรื่องของการชุมนุมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นถี่หรือว่าบ่อยมากความซุ่มเสี่ยงต่อการปะทะกันมันก็จะมีมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็คงเป็นแฟกเตอร์ทางด้านภายในของเราเองที่อาจจะยังดูเป็นคอนเซิร์นอยู่นะคะในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้คือขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะหลายวันทำการติดต่อกันแล้วก็ปิดบวกไปกว่า50จุดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการพักตัวลงมาเล็กน้อยประมาณ3จุดกว่าๆนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากนะคะคิดว่าน่าจะยังคงให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญนะคะที่อ้างอิงมาจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่ยุโรปเป็นหลักนะคะส่วนปัจจัยภายในก็เป็นปัจจัยรองที่น่าจะให้ความสนใจมากขึ้นนะคะmovement ของต่างชาติในช่วงนี้ต้องถือว่าค่อนข้างยังให้ทิศทางที่ไม่ได้ชัดเจนมากนะคะเมื่อวานนี้กลับมาขายสุทธิอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะขายไปกว่า 2,195 ล้านบาทนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในฝั่งของตลาดอนุพันธ์เองแล้วก็ต่างชาติกลับไปถือสถานะทางด้านฝั่งรองอยู่นะคะ 2,000 สัญญาเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นทิศทางอาจจะยังไม่ได้ดูชัดเจนมากยังไม่ได้เห็นเรื่องของการเซลล์ออฟหรือว่าการกลับมาซื้อหนักๆนะคะในแง่ของตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยวันนี้ถ้าในระยะสั้นเรามองว่าไม่น่าขยับไปไหนได้ไกลมากนักนะคะน่าจะอยู่ในช่วงของการพักตัวต่อเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะคะก็มองกรอบอย่างที่บอกในช่วงต้นคือ1185ถึง1200จุดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรต่อเนี่ยน่าจะยังพอทำได้อยู่นะคะวันนี้อาจจะปรับตัว K-Bank ออกไปก่อนนะคะให้เทคโปรฟิตออกไปก่อนนะคะแล้วก็เหลือแบงก์ตัวหนึ่งก็คือ Tisco อยู่ในพอร์ตนะคะแล้วก็ที่เหลือจะถือต่ออีก4ตัวคือ Dtac ปตท.สผ.แจ๊สแล้วก็ตัว TVO ที่เพิ่งแนะนำเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ปรับเข้ามา1ตัวสำหรับการเก็งกำไรนะคะก็คือตัวอมตะนะคะตัว Fair Value 18.50 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้าน 17.20 แล้วก็แนวรับที่ 16.20 ถึง 16 บาทคัทลอสที่ 15.80 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ